วันนี้พบกับ3เทคนิคครับในการเลือกซื้อ Audio Mixer อย่างไรไม่ให้ช้ำใจในภายหลังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเทพครับช่วงซาวดีๆ How to แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงฉบับคู่มือภาษาไทยง่ายๆสไตล์ของผมครับสำหรับมือใหม่แล้วนะครับในการเลือกซื้อ Audio Mixer มาใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานในองค์กรเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยนะฮะว่าเราจะเลือกที่อะไรฮะราคาฟีเจอร์หรือคุณภาพเสียงกันดีนะฮะในคลิปนี้นะฮะผมรวบรวมเทคนิค3ข้อหลักๆด้วยกันนะครับสำหรับ3เทคนิคนี้เมื่อทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะฮะสามารถที่จะไปเลือกซื้อ Audio Mixer ได้อย่างถูกต้องถูกใจเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับสำหรับมือใหม่แล้วนะฮะจะขออธิบายแบบนี้ครับ Audio Mixer ก็คือเครื่องรวบรวมสัญญาณเสียงครับใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆครับ CD MP3 player คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือนะฮะเครื่องกำเนิดเสียงเหล่านี้เราสามารถที่จะ input เข้ามาที่ mixer ของเราได้ input เข้ามาแล้วทำไรฮะเราสามารถที่จะควบคุมปรับแต่งเสียงตามใจชอบของเรานะฮะปรับโทนเสียงต่างๆเพื่อส่งสัญญาณออกไปหาเครื่องบันทึกหรือส่งสัญญาณตรงนี้ออกไปหาเครื่องขยายเสียงต่อไปหาลำโพงของเราและ Audio Mixer เนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันนะครับแบบที่1 Analog Mixer Analog Mixer นะฮะก็พบเจอนะทั่วๆไปนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่ๆที่ทำงานกับคอนเสิร์ตซึ่ง Audio Mixer แบบ Analog เนี่ยนะฮะก็จะทำงานง่ายเข้าใจหลักการทำงานง่ายทำงานคล่องส่วนแบบที่2ครับ Digital Mixer Digital Mixer เนี่ยจะมีหลักการทำงานคล้ายๆ Analog Mixer ครับแต่ว่าการประมวลผลเนี่ยจะประมวลผลคล้ายๆมีคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวมันสามารถที่จะจดจำนะฮะค่าต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยเซฟตั้งชื่อได้อันนี้ก็เป็นความสามารถของทั้ง2แบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับครับผมเมื่อเราทราบไปแล้วนะฮะว่า Audio Mixer คืออะไรนะฮะหลักการทำงานของ Digital MixerAnalog Mixer ทำงานแบบไหนคราวนี้เราจะมาดู3เทคนิคผมจะเริ่มจากอนุบาลกอไก่เลยนะเดี๋ยวมาดูเทคนิคแรกครับดูตามลักษณะการใช้งานของเราเช่นวันนี้เราอยากจะร้องเพลงนะฮะคาราโอเกะในบ้านหรือวันนี้เราอยากจะทำโฮมสตูดิโอบันทึกเสียงดนตรีเสียงร้องหรือวันนี้เราอยากจะทำบุญถือไปถวายศาสนสถานไปให้หลวงพ่อนะทำวัดเช้าวัดเย็นหรือจะหามิกตรงนี้ไปใช้งานในผับในคอนเสิร์ตเราจะมาหาเหตุผลวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราก่อนนะครับประมาณนี้ข้อที่2เนี่ยเราจะมาตั้งงบประมาณฮะการตั้งงบประมาณช่วยได้อย่างไรครับเราจะได้มีสเกลหรือว่าสโคปที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นรูปเป็นร่างได้มากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้งบประมาณเนี่ยนะครับมันก็จะยากนิดนึงในการจัดซื้อหรือว่าจัดหา Audio Mixer ข้อที่3ครับ Feature Functionฟีเจอร์ฟังก์ชันสำคัญฉะไหนเรามาดูสมมติว่าวันนี้เราจะซื้อมิกเซอร์ไปร้องคาราโอเกะที่บ้านซึ่งที่บ้านก็จะมีนักร้องกิตติมศักดิ์อยู่นะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาเราก็มาดูว่าเอ๊ะจะใช้ไมค์กี่ตัวใช้ไมค์2ตัวพอไหมถ้าสมมติว่าใช้ไมค์2ตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กป้อนเข้ามาเพื่อร้องคาราโอเกะเนี่ยเป็น3ละมีโทรศัพท์มือถือไว้เปิดเพลงด้วยนะเป็น4ละเราก็ต้องไปดูมิกเซอร์ที่มีขนาด4ช่องขึ้นไปเช่นนี่วันนี้ผมมีตัวอย่างนะฮะจะได้มองภาพออกลองจินตนาการและมองภาพไปตามๆกันนะครับจะได้เข้าใจเนาะอันนี้เป็นมิกเซอร์แบบอนาล็อกนะฮะ SoundCloud Notepad 12FX 12FX ไม่ได้หมายความว่าเสียบไมโครโฟนได้ทั้งหมด12ตัวไม่ใช่นะฮะเสียบไมโครโฟนได้แค่4ช่องเองนะครับนอกจากนั้นก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาโทรศัพท์มือถือมาเสียบเข้าหรืออยากจะเสพติดตรงกีตาร์ไปด้วยก็ได้อันนี้ก็สามารถที่จะรองรับครับร้องคาราโอเกะเนี่ยนอกจากว่ามีช่องอินพุตที่เพียงพอแล้วต้องดูอะไรอีกสมมติว่านักร้องกิตติมศักดิ์เป็นคุณพ่อนะฮะช่องที่1เราต้องดูว่าโทนเสียงเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมมีไหมให้ปรับไหมอันนี้เราต้องไปดูด้วยนะครับและที่สำคัญเลยในการร้องคาราโอเกะเนี่ยมันจะต้องมีเสียงเอ็กโคนะฮะเสียงรีเวิร์บเสียงดีเลย์เพื่อช่วยอะไรฮะช่วยให้คุณภาพเสียงลำไพเราะยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าไม่มีเอฟเฟกต์หรือเอ็กโคตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูกินข้าวมันไก่แล้วไม่ได้ซดน้ำซุป
มันก็จะไม่ค่อยคล่องคอเนาะประมาณนั้นถ้าเราไปซื้อมามันผิดเนี่ยนะครับมันไม่มี Echo ตรงนี้เราจะต้องไปซื้อเครื่องที่กำเนิดเสียง Echo มาต่อพ่วงอีกโอ้พลุงพลังเลยฮะทีนี้ยุ่งยากเลยใช้งานก็ยากต้องปรับหลายตัวถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยในมิก1ตัวเนี่ยมีช่อง input ที่เพียงพอปรับโทนเสียงได้มีเสียง echo ในตัวไปร้องเพลงคาราโอเกะจบแล้วฮะแบบนี้ง่ายๆเลยหรืออยากจะบันทึกเสียงมันก็สามารถที่รองรับโดยเราก็ต้องดูว่ามิกตัวนั้นมีช่อง USB ไหมนะฮะสำหรับส่งสัญญาณเสียงออกไปบันทึกเข้าหาคอมพิวเตอร์แล้วก็บันทึกเสียงเราก็จะได้ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพด้วยหรือวันนี้บอกว่าอยากจะหามิกเซอร์ไปทำงานตัดต่อไปภาคเสียงตัวละครนะฮะหรืออื่นๆเนี่ยตัวอย่าง Yamaha MG10XU ก็เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเสียบไมค์ได้10ช่องเสียบไมค์ได้แค่4เองในแต่ละช่องก็จะปรับโทนเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะฮะกีตาร์เครื่องกำเนิดเสียงก็จะมาอินพุตได้ทีเนี้ยความพิเศษของเขาคือเอฟเฟคมันเยอะมากพอเอฟเฟคเยอะเนี่ยมันก็สามารถที่ใช้งานได้ทั้งเสียงร้องนะฮะใส่ให้เครื่องดนตรีได้นะครับให้เสียงมันมีความชัดมีความฉ่ำหรือจะเอาเอฟเฟคบางตัวไปพากเป็นเสียงตัวละครก็ทำได้ไปใส่กับเครื่องดนตรีเนี่ยเหมาะเลยก็ Yamaha MG10XU ก็จะตอบโจทย์ซึ่งบางครั้งเนี่ยการไปทำเพลง Home Studio เนี่ยมันก็จะซ้อนกันหลายๆแทร็กนะฮะสมมติวันนี้เราอัดกีตาร์เสียงแบบนี้ครับเสียงคอรัสอีกวันหนึ่งเราอัดเสียงแบบดีเลย์อีกวันหนึ่งเราอัดเสียงร้องที่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเอฟเฟกต์มันเยอะมากตัว Yamaha MG10XU ก็จะตอบโจทย์นะครับและอีกที่สำคัญเลยนะครับเขาก็จะมี USB Audio Interface นะส่งสัญญาณตรงนี้ออกไปบันทึกนะครับเพียงสาย USB เส้นเดียวไม่ต้องลงไดรเวอร์นะฮะก็สามารถที่ทำงานได้ง่ายๆและได้ประสิทธิภาพด้วยนะพูดถึงการบันทึกเสียงเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราจะบันทึกเสียงเนี่ยเราก็จะอาศัยนะฮะแจ็คที่เป็นขาวแดงตรงนี้ไปหาเครื่องบันทึกเสียงนะผ่านสายสัญญาณ2เส้นถูกต้องไหมฮะสัญญาณเสียงก็จะเป็นแบบอนาล็อกฮะก็คุณภาพดีไหมก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ Audio Interface ที่เป็นช่อง USB ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า Audio Interface ก็ให้คุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงไฟล์เสียงที่ดีกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าวันนี้เราจะซื้อมิกเซอร์ไปถวายพระไปถวายศาสนสถานสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าที่วัดมีพระ8องค์นะฮะต้องการใช้ไมโครโฟน8ตัวนะฮะเพื่อจ่อให้พระแต่ละท่านนะฮะแต่ละองค์เนี่ยไม่ต้องการเสียงเอ็กโคไม่ต้องการเสียงรีเวิร์บใดๆทั้งสิ้นแค่เสียบไมค์ให้มีเสียงและได้คุณภาพที่ชัดๆก็พอแล้วนะฮะมิกเซอร์ที่ตอบโจทย์ก็จะเป็นแบบนี้ฮะMidas DM12 นะฮะคำว่า12ก็ไม่ได้หมายความว่าเสียบไมค์ได้12ช่องนะฮะอันนี้เสียบไมค์ได้แค่8ช่องเองนะครับนอกนั้นก็สำหรับเครื่องเล่นต่างๆที่จะมาเสียบเข้าแล้วแต่ละช่องเขาก็จะปรับโทนเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมได้เห็นไหมไม่มีเอฟเฟคเลยนะครับไม่มีช่อง USB สำหรับไปบันทึกเสียงแบบดิจิตอลด้วยก็เป็นมิกแบบอนาล็อกแท้ๆนะครับแบบนี้ก็จะตอบโจทย์นะฮะสำหรับโจทย์ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับอ่ะแถมอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับวันนี้มีตัวอย่างเยอะนะจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยคิดตามลองจินตนาการจะได้เห็นภาพเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากจะได้มิกเซอร์สักตัวนึงไปใช้งานในผับในร้านอาหารนะฮะหรือว่าคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตซึ่งในผับในร้านอาหารเนี่ยแน่นอนมันมีหลายวงถูกต้องไหมฮะพอมีหลายวงปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ของแต่ละวงเนี่ยเขาก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอันเนี้ยถือว่าวงนี้วงร็อกวงนี้อีสานจ๋าวงนี้มาจากทางเหนือนะสมมุตินะครับฉะนั้นเนี่ยแนวเสียงคาแรคเตอร์เสียงนะการปรับโทนเสียงต่างมันจะไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเราจะหามิกแบบไหนล่ะจะตอบโจทย์เอาอนาล็อกไว้ไหมก็ได้นะฮะอนาล็อกไปทำงานก็ได้แต่ทีเนี้ยพอเราปรับไปปรับมาเนี่ยคนที่ปรับที่เป็นซาวด์เนี่ยต้องจำให้ดีนะฮะมันมีหลายวงไงฮะแต่ถ้าผมลองเสนอแนะแบบนี้มันจะง่ายกว่าไหมดิจิตอลมิกเซอร์ซึ่งดิจิตอลมิกเซอร์เนี่ยเขาจะทำงานแบบว่าสามารถที่จะจำค่าสมมติว่ามี10วงเราสามารถที่ตั้งนะฮะวงที่1แนวเสียงแบบนี้แนวร็อกวงที่2แนวเสียงเป็นเพลงอีสานวงที่3แนวเพลงแบบภาคเหนือวงที่4แนวเพลงแบบภาคใต้วงที่5แบบแนวสากลวงที่6ร็อกกันตรึมก็ว่ากันไปฮะ10วงสามารถที่จะเซฟค่าวงต่างๆเวลาวงนั้นๆขึ้นมาเล่นเราสามารถที่กดปุ๊บค่านั้นๆก็จะขึ้นมาเลยเราไม่ต้องไปปรับทุกๆครั้งนี่คือความง่ายของดิจิตอลมิกเซอร์ผมมีตัวอย่างแล้วฮะตัวอย่างผมเยอะฮะวันนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นStereo Master นะเป็นแบรนด์ดังจากอังกฤษครับ
เนี่ย Digilite 16เนาะตรงนี้ก็สามารถที่ปรับค่าต่างๆได้ละเอียดมากครับผมมีพวกพารามิติก EQ มีเอฟเฟคหลายๆเสียงอยู่ในนี้สามารถที่จดจำค่าต่างๆที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ Digital Mixer นะฮะแบบนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับการเล่นหลายๆวงนะฮะเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปครับผมก็พอสรุปได้ว่าครับ3เทคนิคที่กล่าวไปก็คือ 1. ดูตามการใช้งานของเรานะฮะคาราโอเกะโฮมสตูดิโองานคอนเสิร์ตหรือซื้อไปให้พระทำวัดเช้าวัดเย็น 2. ดูตามงบประมาณครับงบประมาณเท่าไหร่ตั้งไว้ในใจนะครับ 3. ฟีเจอร์ฟังก์ชันรองรับไหม 3. เทคนิคฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับลืมครับท่านผู้ชมครับมีอีกหนึ่งหมายเหตุครับสำหรับลูกค้าที่ฟัง3เทคนิคแล้วนะครับบอกว่าพี่เทพครับอยากจะมาทดลองทดสอบคุณภาพเสียงที่ช็อปเนี่ยได้ไหมนะครับยินดีมากๆครับช็อปของเราเปิดทำการบริการนะฮะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะครับผมประมาณ 9:00 นถึง 17:30 นาทีเนาะก็สามารถที่จะมาทดลองทดสอบนะฮะทุกท่านจะได้รับฟังโทนเสียงของเขานะฮะเพราะว่ามิกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะฮะก็จะมีโทนเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าการดีไซน์ปรีไมค์หรือปรีแอมป์ของเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะมาสัมผัสตัวจริงๆฮะตัวเป็นๆฮะที่ช็อปของเรานะเราเพิ่มมาตรการความปลอดภัยความสะอาดเนี่ยนะครับมากกว่าเดิมเพราะว่าเรามีการทำความสะอาดทุกๆ1ชั่วโมงก็ยินดีนะฮะมาทดลองทดสอบได้ก่อนจะมาโทรนัดแนะกันสักเล็กน้อยนะฮะเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือ3เทคนิคนะฮะในการเลือกซื้อ Audio Mixer หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามคลิปวิดีโอนี้นะครับหากรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Product ครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะฮะผมพร้อมทีมงานยินดีตอบทุกคำถามนะครับคลิปน่าจะเป็นการ how to แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์เสียงชิ้นใดยี่ห้ออะไรติดตามได้ที่นี่ sounddd.shop ถูกใจอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะฮะกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาผมอัพคลิปลงใหม่ๆครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ